ัวเองไปวันๆนะคะเพื่อที่แบบมันจบจริงๆอันนี้มันครบอันใหม่มามันก็ครบนะก็ซื้ออันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้กันนะคะสาวๆสวัสดีค่ะเพื่อนคะกลับพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เป็นภาคต่อสำหรับคราวที่แล้วนะคะที่เราครีเอทลุคนี้ไปนะคะแล้วก็รีวิวเป็นเจ้า Just Pink Matte Palette ตัวนี้ไปนะคะซึ่งเราสัญญากันไว้ว่าเราจะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่างเจ้า Just Peach Matte Palette ตัวนี้กับเจ้า Sweet Peach Palette ตัวนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเปรียบเทียบกันเลยดีกว่านะคะส่วนถ้าใครอยากจะดูสวอชสีของเจ้า Just Peach Matte Palette นะคะก็รบกวนนะคะกดเข้าไปที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปดูได้นะคะว่าเราจะมีฟีดรีวิวอันนี้ย้อนหลังให้ดูนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มรีวิวนะคะเปรียบเทียบกันระหว่างเจ้า Just Peach Matte Palette กับเจ้า Sweet Peach Palette นะคะก่อนอื่นเลยอย่างแรกเลยรูปลักษณ์ภายนอกก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่เหมือนกันนะคะโอเคค่ะมาถึงเรื่องของเปิดมาก็คือมาถึงเรื่องของกลิ่นซึ่ง2อันนี้เนี่ยอันนี้คือค่อนข้างที่จะใช้ไปเยอะพอสมควรเพราะว่าเราได้มานานแล้วนะคะอันนี้ก็ได้มาสักพักนึงเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กลิ่นกันซึ่งกลิ่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะคืออันนี้เนี่ยจะออกแบบเป็นพีชที่แบบมีความเปรี้ยวนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นพีชที่มีความหวานนะคะคืออันนี้คือจะกลิ่นเปรี้ยวๆเลยอันนี้คือจะกลิ่นหวานๆเลยคือแบบชอบกลิ่นนี้มากกว่านะคะแบบพอมาแต่งหน้าลูกค้าแล้วแบบมันแบบมันละมุนมันแบบมันละมุนมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันละมุนแล้วมันก็แบบเปิดแล้วรู้สึกแบบอโรมาเออนะคะก็หอมดีนะคะทั้งคู่เลยก็หอมทั้งคู่นะคะคือส่วนนะคะเจ้า Sweet Peach Palette กับเจ้า Just Peach Matte Palette ตัวนี้เนี่ยคือ Sweet Peach เนี่ยจะมีทั้ง Matte แล้วก็จะมีทั้ง Shimmer ส่วนเจ้า Just Peach Matte ชื่อก็บอกคือ Matte ล้วนๆเลยนะคะแล้วก็สีอันนี้เนี่ยจะเป็นสีโทนที่ค่อนข้างแรงนะคะสีเป็นโทนสีที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะชุดฉาดนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันนัวแล้วก็เหมาะสำหรับน่าจะแต่งได้ทุกวี่ทุกวันด้วยสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเยอะนะคะด้วยราคานะคะอันนี้ราคาประมาณ 1,850 บาทอันนี้ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะน้องเกจจำไม่ได้เราซื้อมานานแล้วนะคะก็อันนี้เนี่ยปริมาณกรัมนะคะทั้งหมดด้วยปริมาณกรัมนะคะเจ้า Just Peach Matte Palette นะคะอยู่ที่15กรัมนะคะแล้วก็เจ้า Sweet Peach อยู่ที่ 17.1 กรัมนะคะช่องละอันนี้ช่องละ 0.95 กรัมอันนี้ช่องละ 1.25 กรัมนะคะมาถามถึงเรื่องแพ็คเกจนะคะคือตอนแรกเนี่ยบอกเลยว่าชอบเจ้าSweet Peach มากๆเลยเพราะว่ามันแบบดูแบบเป็นกล่องดูน่าจะแข็งแรงแต่ไปมาดูสิเห็นป่ะคือพอเราถ้าเราเอาอะไรไปทับๆกับมันแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันจะเหมือนปิดไม่ค่อยสนิทอันเนี้ยน้องเกมไม่ค่อยปื้มแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีความแบบถลอกเพราะว่าเราแบบเอาไปแบบเก็บด้วยความที่แบบซ้อนอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเนี่ยวางซ้อนแบบเนี้ยในกระเป๋าแต่งหน้าของเราอะก็กระจกเนี่ยไม่ชอบอันนี้เลยไม่ชอบของเจ้าแพคเกจิ้งอันนี้เลยเอาจริงๆคือสรุปคือที่ภายนอกนะคะถามว่าชอบอันไหนน้องเกชอบอันนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยดูแบบว่าหรือว่ามันยังเป็นของใหม่ก็ไม่รู้นะมันดูแบบเรียบร้อยสะอาดตาแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือตอนได้มาใหม่ๆก็ชอบนะแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันเหมือนเราปิดไม่สนิทอะมันเหมือนเราปิดฝาไม่สนิทมันก็จะก๊อบแก๊บตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องของกระจกด้านในนี่ก็สำคัญนะคะแต่สำหรับสีถ้าเราเทียบแล้วก็คิดจริงๆดีๆเลยนะสำหรับสีที่สามารถใช้ได้ everyday look แล้วไม่ได้ไปช่างแต่งหน้าแบบน้องเกดเนี่ยก็ใช้เป็น Sweet Peach เพราะว่า Sweet Peach เนี่ยอ่ะ1คือเลยอ่ะมาดูกันทีละสีเลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยมันมีความแบบว่ามีทั้งเป็น Shimmer มีทั้งเป็น Matte เนี่ยได้หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นี่ก็สวยส่วนใหญ่สีที่ใช้หลักๆก็จะมีอันนี้คือเนี่ยจะใช้แบบสีเนี้ยก็คือใช้ได้เกือบหมดละสีที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะมีอันนี้นะคะก็จะมีเป็นประมาณเนี้ยที่ไม่ค่อยได้ใช้นอกนั้นก็จะใช้แบบปะปนกันไปก็จะเห็นได้เราว่าแบบมันก็เริ่มที่จะแบบเป็นรูๆแล้วว่าเออนะคะก็จะเห็นร่องรอยของการใช้งานนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองสวอชสีเทียบกันดูนะคะว่าแบบอะไรสีมันจะแน่นกว่ากันเดี๋ยวเราจะมาสวอชสีที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือจะเป็นสีนี้กับสีนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นของ Just Peach Matte อันนี้ก็คือจะเป็นของ Sweet Peach ซึ่งบอกเลยว่าความแน่นของเม็ดสีซึ่งความแน่นของเม็ดสีเนี่ย Just Peach Matte คือแน่นมากสีคือปาดทีเดียวคือขึ้นเลยแต่ว่า Just Peach Matte เนี่ยคืออาจจะต้องถูแบบ2รอบอะไรเงี้ยถึงจะได้เท่ากับถามว่า2อันนี้เนี่ยน้องเกดให้คะแนนอันไหนมากกว่าน้องเกดขอให้ Sweet Peach ละกันเพราะว่าไม่ได้เหอของใหม่แล้วก็ให้อันนี้เยอะกว่าแต่ว่าอะไรนะคือน้องเกดชอบอันนี้มากกว่าอยู่ดีเพราะในเรื่องของ1คือถ้าสมมติเป็นตัวเราเป็นชีวิตประจำวันเราก็จะให้ตัวเจ้า Sweet Peach เนี่ย
คืออยู่กับเราไปพาเลตเดียวข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะมีทั้งแมททั้งชิมเมอร์แต่ว่านี้เนี่ยมันมีแค่แมทอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างจะยากนะคะในการแบบแต่งครีเอทลุคอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของสีติดทนแล้วก็ความชัดเจนของสีความชัดเจนของสีมันจะให้เจ้า Just Peach Matte นะคะมันทนมันแบบสีมันชัดมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็3ในเรื่องของแพคเกจจิ้งน้องเกดก็ให้ Just Peach Matte เพราะกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็มันแบบตลับมันดูปิดสนิทเพราะว่าอย่างที่บอกคืออันเนี้ย Sweet Peach เนี่ยที่เรามาได้มาเราปิดแล้วมันไม่สนิทอะนะคะก็จริงๆอะเราก็ซื้อไปเถอะนะคะทั้ง2อันเลยนะคะแล้วถ้าคิดว่าซื้อแล้วมันจบก็ซื้อไปเถอะก็เหมือนกับลิปสติกแหละค่ะคิดว่าซื้อแล้วก็จบทุกทีอะแต่ว่าก็ไม่เคยจะจบหรอกนะคะหลอกตัวเองไปวันๆนะคะเพื่อที่แบบมันจบจริงๆอันนี้มันครบอันใหม่มามันก็ครบนะก็ซื้ออันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้กันนะคะสาวๆอย่าไปเครียดมากนะคะก็ซื้อแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่รู้จะตายวันนี้วันพรุ่งแล้วก็อย่าเดือดร้อนเงินในกระเป๋าตัวเองแล้วก็อย่าเดือดร้อนคนรอบข้างด้วยนะคะก็โอเคค่ะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็หอมปากหอมคอสนุกกันพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้องเกนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไปกันเท่านี้บาย